Underwater, you can't breathe here. You've been looking for somebody like me. I've been looking for somebody. สวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนนี้นะพี่ฟิล์มน้องฟิลก็ปิดเทอมแล้วนะครับตอนนี้เรากำลังจะไปเที่ยวเกาะล้านนะครับผมใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าการเดินทางในทริปนี้ของเราเนี่ยจะสนุกสนานขนาดไหนนะครับผมใช่ค่ะพร้อมไหมพร้อมพร้อมงั้นลุยกันเลยดีกว่าครับวันนี้เราเดินทางแบบไปด้วยสปีดโบ๊ทเลยเนี่ยใช่แล้วเรารีบไงเรารีบอะเรารีบไปสปีดโบ๊ทเลยแล้วดูบรรยากาศคือตอนนี้สวยมากน้ำสวยมากเลยนะใช่ค่ะแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นวิวที่เขาชอบถ่ายเขียนคำว่าพัทยาซิตี้ใช่ครับตอนนี้นะพวกเราก็มาถึงเกาะล้านแล้วนะครับตอนนี้เรากำลังนั่งรอรถกระป๋อใช่ไหมใช่ค่ะสีขาวครับผมเพื่อพาไปยังที่พักของเราในวันนี้นะคะใช่น้องฟิวรู้สึกไงตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากก็คือแบบตอนนี้ร้อนมากน้องฟิวอยากเข้าโรงแรมแล้วอยากเข้าที่พักแล้วเมื่อกี้นั่งเรือสปีดโบ๊ทมารู้สึกไงบ้างเมาค่ะเมาเหรอคะมันแบบบึ้งบึ้งก็คือน้องฟิวจะตั้งจิตใจให้สงบแล้วก็หลับไปแล้วใช่เหรอคือแบบกระแทกแรงมากเลยใช่ไหมใช่คือแบบปึ้งปึ้งปึ้งเลยโอเคครับผมน้ำกระเด็นเรียบร้อยจุกนั่งท้ายไงเมาไหมเมาฟิล์มเป็นไงบ้างครับเมาจ้วจริงเนอะมันตึกฝั่งนี้ก็เบียดฝั่งนี้ก็เบียดน้ำกินตอนนี้ก็ได้ขึ้นรถแล้วนะครับพี่ฟิล์มอาการไม่ได้ดีเลยอ่ะจะอ้วกแบบพยายามหายใจเข้าลึกๆมองไกลๆก็ไม่ได้ช่วยเลยเรานั่งท้ายนั่งหน้าตาเขาก็เหมือนกันหมดนะหน้าแบบสงบเสงี่ยมใครว่าสปีดโบ๊ทมันดีแบบมันยอมเสียแบบ30 บาท40 บาทนั่งธรรมดารอสักชั่วโมงนึงมาถึงนี่มันจะสบายใจมากใช่เหรอจริงขากลับเดี๋ยวขากลับโอ้ขากลับก็ต้องเป็นงั้นแหละแม่ดูสภาพหัวหนูนะเป็นไรอ่ะเมาเหนื่อยดูทำหน้าทำตาดิสวัสดีครับพี่ฟิล์มเป็นไรเมาเจ้าเมาเหนือต้องมาดูแลหน่อยเฮ้ยดูเหมือนจะแข็งแรงนะเราอ่ะเป็นไรอ่ะแบบท้องฟิล์มอ่ะไส้ฟิล์มนี่บิดเป็นตัวโอเลยแบบอย่างเงี้ยเมาอย่างนี้ก็เรียกว่าการเมาเรือนะครับผมอ่ะเดินไหวไหมชั่วอ่ะไหวไหมเราอ่ะมันไม่ไหวตั้งแต่อยู่ข้างบนแล้วจริงเลยลุกขึ้นยืนจะอ้วกอ่ะมันติดอยู่ที่คอกับท้องอากาศก็ร้อนไปอันนี้คือทะเลป้ายอุ้ยน้ำสีสวยมากเลยไม่ทันเล่นน้ำก็ร้องไห้แล้วหายใจลึกๆสูดเข้าไปแล้วก็อ้วกลงมาอ๋อการของคนเมาเรือเขาเป็นอย่างนี้อันเนี้ยตอนนี้นะพวกเราก็มาถึงห้องพักเราเรียบร้อยแล้วนะพี่ฟิล์มไม่เมาแล้วเหรอก็นั่งอยู่เฉยๆอยู่กับที่เราก็อะไรคุยกับทุกคนแล้วก็ฟ้องเด็กๆว่าเนี่ยมาเนี่ยเมานะฟ้องเด็กมาฝั่งนี้นะครับไม่เดือนเป็นไงบ้างหายเมายังหายแล้วค่ะหายเมาแล้วนะน้องฟิล์มล่ะคะก็คืออยู่บนเรือน้องฟิล์มก็จะแบบโครงเคไปนิดนึงอีกนิดนึงก็จะหลับแล้วก็เมาประมาณนิดนึงมีความรู้สึกว่าที่นี่อยู่ใกล้ชิดทะเลมากนะครับมองไปซ้ายมือปุ๊บทะเลเลยเจอทะเลเลยค่ะครับผมเดี๋ยวพาไปส่องดูกันเลยนะครับนี่เลยนะฮะคือนี่จะเป็นที่พักของเราในวันนี้นะครับแล้วมองไปอีกฝั่งนู้นเห็นไหมนะครับจะเป็นทะเลแล้วนะครับที่นี่จะมีหาดด้วยนะครับด้านหน้านะครับแล้วเดี๋ยวช่วงเย็นเราจะไปตกหมึกกันด้วยนะครับแม่โปรแกรมเรายังไงเนี่ยหิวข้าวตกหมึกเราจะไปขับรถหาข้าวทานแล้วก็เย็นมาเราจะตกหมึกใช่แล้วก็กินจุ๊บถ้าได้น้องฟิวจะกินหนวดมันโอ้ยมันจะเหมือนปลาหมึกเกาหลีไหมอ่ะพ่อคือแบบจับปุ๊บมันจะกินแบบจุ๊แต่มันตายแล้วนี่นะพ่อว่าตกยากมากเลยจริงเหรอเพราะตอนแรกอ่ะที่คุยกันเรากะว่าจะไปนั่งเรือตกหมึกคนละ400 4 คนก็1,600แต่หลังจากที่นั่งสปีดโบ๊ทมาแล้วเมาอย่างเงี้ยไม่ต้องไปเดี๋ยวไปอ้วกอยู่ในเรือเปล่าๆนะครับไม่ไหวเลยตอนนี้นะเราก็ออกมาจากห้องพักนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่คาเฟ่กันนะครับผมเดี๋ยวดูกันว่าที่นี่มีอะไรกับน้องฟิวได้ทานกันบ้างนะครับค่ะระหว่างนี้ทำอะไรอยู่คะนั่งเล่นเปรย์อยู่โอเออะไรกล่อมตัวเองไม่มีใครกล่อมไปเถอะไปโอ เอโอเอเขาจะอยู่กัน3คนปะอ่ะไปครับผมไปเดินดูกันก็คือบรรยากาศตรงนี้รู้สึกว่ามันดูเงียบแล้วก็สีมันแบบโทนขาวฟ้าทุกคนสวยแนวมินิมอลไม่ใช่หรอกไม่ใช่มินิมอลวันนี้นะพ่อเช่ารถมาใส่ไว้ให้2 คันนะครับแล้วก็มีเป็นเบ็ดนะครับเอาไว้ตกหมึกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเย็นนี้นะครับเราจะมาตกปลาหมึกกันนะครับอุ้ยพ่อเช่ามอเตอร์ไซค์ไว้รู้จักเปล่าฟิล์มริมเลฟิล์มริมเลคือไอ้เนี่ยขับอยู่แถวริมเลกลิ้งอยู่แถวริมเลเปล่าไม่ขนาดนั้นบรรยากาศดีมากเลยหันหลังมุมสวยมากไม่ต้องหันหน้าหันหลังไปอะไรนะหันหลังไปดีแล้วแม่หลบหน่อยแบบถ่ายหันหลังก็สวยพอหันหน้ามาใครอ่ะดูเขาเพ้อแดดร้อนขนาดนี้ยังจะเพ้ออีกแม่ไปเถอะไปหาอะไรกินกันดีกว่าปะเข้าไปกับหนูก็ได้หนูหิวแล้วไปเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันดีกว่าน้องฟิวบอกไม่ไหวแล้วนะครับคาเฟ่อยู่ไหนอะพ่ออะไรนะคาเฟ่นะอย่าไปฝั่งโน้นหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวต้องเดินไปแล้วก็ถามอ่ะค่ะของใครเอากระเป๋าเธอแหละจริงๆแล้วเป็นไงบ้างคะน้องฟิวที่นี่ก็บรรยากาศก็ดีอยู่ค่ะบรรยากาศได้เลยใช่ไหมใช่ตรงนั้นมาคาเฟ่อุ้ยมีชิงช้าอีกแล้วมีคาเฟ่ด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันไหนนู่นตอนนี้นะพี่ฟิวก็สั่งมาเป็นโกโก้ปั่นนะครับผมใช่น่าทานมากแต่ว่าเราต้องถ่ายรูปก่อนค่ะอร่อยหรือเปล่าไม่รู้ต้องถ่ายรูปไปก่อนส่วนน้องฟิวนะไม่พูดไม่จาเลยนะงามๆอย่างเดียวน้องฟิวสั่งอะไรมาทานลูกเป็นช็อกโกแลตมัฟฟินค่ะอยากสร้างชื่อที่นี่จังคือเดี๋ยวจะพาแม่เที่ยวนะจะให้แม่สอนคนไม่จบเลยแม่กำกวมเลยไม่รู้แม่สอนไม่ต้องสอนหรอกไม่ขับเลยโอเคครับผมเดี๋ยวเราพี่ฟิวทานเสร็จเดี๋ยวเราไปเที่ยวต่อนะครับครับผมตอนนี้นะพวกเราก็ทานขนมหวานเรียบร้อยแล้วนะครับพี่พิมเขาเป็นอะไรแม่เขาเลอะเทอะมากเลยทานหน้าไม่กินกลมๆหนูน้อยหมวกเหลืองขาดความอบอุ่นไม่มีใครสนใจก็เรียกตั้งแต่เมื่อกี้ไงเขาเมาเรือเขาก็เลยเปรี้ยวสายพูดแล้วแห้งจุกอยู่เป็นไรพูดแล้วน้ำเปรี้ยวมาเลยโอเคครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปขี่มอเตอร์ไซค์เล่นกันดีกว่านะครับในช่วงบ่าย3 โมงนะแดดกำลังเปรี้ยงเลยชอบอยากผิวแทนมาที่นี่อยากเป็นสีผิวไปหาอะไรทานเพิ่มไปหาอะไรทานก่อนดีกว่านะครับพี่ไม่ใส่เสื้อแขนยาวมาตอนนี้นะเดี๋ยวเราจะออกไปขับรถเที่ยวรอบเกาะล้านกันนะครับด้วยมอเตอร์ไซค์2 คันนะครับที่เราเช่ามาไปพี่พิมพ์ไปแม่เขาว่าความเด็กขยับรถนั่นแหละ2 คนเนี่ยโอ้โหที่นี่มีตำรวจนะก็คือถ้าเรากิ้งเราก็จะแบบกอดกันเลยกิ้งอะไรเงี้ยโอ้โหเจ็บอะดิโอ้เดี๋ยวมาดูกันนะครับรถที่เราจะใช้ขับเที่ยวในวันนี้นะคันนี้ให้แม่ขับละกันใหม่หน่อยนะครับน้องฟิวไปกับพ่อพี่ฟิล์มไปกับแม่นะครับสกูบิดูบิดูโอเคครับผมป้ายพร้อมที่นี่นะครับน้ำใสมากเลยใช่ไหมครับน้องฟิวใช่ดูสิคนเล่นเยอะด้วยนะครับบรรยากาศดีมากนะครับลมก็เย็นนะครับน้ำก็ใสนะครับทุกอย่างโอเคมากเลยอ่ะเป็นไงบ้างแม่ประทับใจป่ะครับประทับใจค่ะน้ำใสมากแม่เดือนบอกชอบมากเลยนะครับใช่ต้องหมั่นเล่นก็คือบอกว่าจะอยากขึ้นแล้วเย็นน่ะครับผมที่นี่นะก็คือหาดตายายนะครับวันนี้ก็ได้พาพี่ฟิวน้องฟิวแม่เดือนนะครับขับรถมานะพามาดูที่นี่นะครับถือว่าน้ำใสมากนะครับแล้วก็คนไม่เยอะนะครับ ถือว่าโอเคมากเลยอ่ะต่อไปเราจะขับรถนะครับไปเที่ยวรอบเกาะดูนะว่ามีหาดอะไรอีกบ้างแล้วเดี๋ยวเราไปหาของทานกันก่อนเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวต่อหาดต่อไปนะครับเขาบอกว่าชื่อหาดตาแหวนใช่ไหมมันแคบกว่าเดิมนะเป็นหลักฐานนะพี่แม่อย่าแตะคันเร่งนะแม่ค่อยปล่อยไหลเบรกไว้ค่อยๆขวาอะไรค่อยลงแล้วคันข้างหน้าเราไปไวจังโอ้ยมันดับอ่ะอันนี้หยุดเบาแล้วดับค่อยๆลงแม่โอ้แม่ไม่ไปได้ไหมเนี่ยพิมลงก่อนพิมลงก่อนแล้วคันข้างหน้าเขาไปได้ไงอ่ะดับเครื่องเลยทั้งนั้นอ่ะซื้อลบฝรั่งยังไหวเลยพ่อมาดูทางนี้คือแบบพ่อขับลงไปทีละคันแล้วให้หนูวิ่งตามยังได้เลยจริงแม่บอกว่าแม่กลัวใช่คือทางอ่ะค่อนข้างชันนะครับไม่ได้หลบเดินยังหน่วงเลยจริงใช่ดูดิล้างไม่อยู่อ่ะคือพ่อจะลงไปแต่แม่บอกว่าไม่ไหวเดี๋ยวพ่อขับลงไปแล้วก็ไปกลับรถข้างล่างก่อนได้ครับผมเมื่อกี้นะแม่เดือนบอกว่าทางมันชันแม่ใจไม่ถึงแต่มันชันจริงนะแม่ไม่ชินทางด้วยสภาพที่ขนาดฟิวจอร์จยังแบบกลัวแล้วฟิวจอร์จแม่ไม่ว่าเลยแล้วฟิวทั้งแม่คันนั้นจะไปได้คือถ้าเกิดเรามองดีๆนะเขาจะลงไปแบบปักลงไปเลยนะแต่ว่าอย่างที่บอกครับผู้หญิงเขาอาจจะขับรถไม่แข็งไงสำหรับผู้ชายเองอ่ะไม่เป็นไรนะครับงั้นไม่เป็นไรเราไม่ต้องไปหาดนี้เดี๋ยวเราเข้าตลาดเลยแล้วกันนะครับไปหาอะไรทานกันพี่ฟิล์มบอกว่าอะไรนะตอนมาจะอะไรนะจะสร้างชื่อกับแม่เมื่อกี้เกือบแล้วแม่สร้างชื่อคนเดียวค่ะถ้าแม่ขับคนเดียวแม่จะไม่เก่งขนาดนี้ไม่เป็นไรครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปตลาดกันแล้วกันนะแม่นะแม่เดือนบอกว่าไม่ไหวนะครับเพราะว่าทางมันชันนะครับส่วนน้องฟิล์มไปกับพ่อบอกชิลมากเลยฮะครับผมตอนนี้นะเราก็มาถึงยังตลาดนัดนะครับที่นี่เขาเรียกตลาดนัดอะไรอ่ะวัดใหม่สำราญเนาะที่เกาะล้านปะอยู่หน้าวัดเลยนะครับโอเคไปเดี๋ยวไปดูนะที่นี่มีอะไรให้เราได้ทานกันบ้างนะครับย่างให้ด้วยใช่ไหมใช่จ้ะเอาตัวเล็กตัวใหญ่แล้วเราไปนั่งทานตรงไหนอ่ะเอาตัวเล็กตัวใหญ่นะห้องพักตรงข้างนอกไงอ๋อช่วงเย็นก็เป็นชายหาดเลยใช่ปะครับครับผมนี่ไงเราซื้อแล้วไปกินตบชายหาดนี่นะครับโอ้ยปูนะเนี่ย450 บาทอันนี้กุ้งนะครับน่าทานมากเลยแมงดามันเหลือตัวสุดท้ายผมแล้วเขาไม่ฟรีแม่สนใจเหรอแม่สนใจแม่สั่งเลยครับผมครกทะเลกระทะเดือดพี่ฟิล์ม8 ชิ้น 50 บาทอ๋อขนมครกแบบหน้าทะเลซีฟู้ดใช่เหรอใช่เหมือนจริงนะเอาไปดูพ่อเดินไปดูมันจะเป็นพวกหน้ากุ้งหอยแห้งแล้วก็ปลาหมึกอะไรอย่างนั้นใช่ก็สรุปนี่เรามาทำอะไรเนี่ยวันนี้มาทำอะไรไม่รู้อะมาถึงก็เมาเรือเสร็จก็ไม่กล้าลงพี่เห็นที่นี่เหมือนมีคาเฟ่สวยๆด้วยนะใช่เหรอใช่ตรงทางโค้งที่เรามาแล้วก็มีร้านบ้านริมทะเลหรือบ้านอะไรสักอย่างคาเฟ่อะไรหมาแมวกุ้งไก่เป็นคาเฟ่แบบตามน้ำมาแหละทรงเหมือนคาเฟ่เหมือนคล้ายๆอย่างเงี้ยก็เนี่ยข้างหลังเราก็มีครับผมแต่ตอนนี้คือเห็นครกทะเลกระทะเดือดแล้วแบบรู้สึกไงอยากชิมไหมต้องเรียกแม่มาจ่ายตังค์ได้เรียกมาคุยขายไงครับเนี่ย8 ชิ้น 50ครับพี่อันนี้อะไรครับเนี่ยอันนี้จะเป็นปูอัดนี่เป็นทะเลใช่ไหมพี่เพราะชื่อปูครับผมแล้วนี้หอยพี่ตีนปลาหมึกนะครับแล้วนี่กุ้งครับผมเฮ้ยน่าสนพี่เบมเดี๋ยวต้องไปเอาตังค์ที่แม่มาก่อนแล้วครับกี่บาทนะ850 บาทพี่ผสมอะไรก็ได้ครับพี่เดี๋ยวเราราดแล้วก็ทานเลยนะครับ50 บาทนะครับ8 ชิ้นครับผมอร่อยแน่นอนโอเค ไม่อร่อยได้ไงดูถือมีดมาตั้งสองเล่มป้าอ๋อครับผมพี่บอกไม่อร่อยได้ไงถือมีดมาตั้งสองเล่มถ้าบอกไม่อร่อยเดี๋ยวพี่ฟิล์มเดี๋ยวได้กินกับเลือดแน่เลยไม่ได้กินกับซอสไม่ได้กินกับซอสมาชิมก่อนเลยพี่ฟิล์มนี่คนติดตามอ๋อครับผมขอบคุณครับมาพี่ฟิล์มชิมเลยครับทำไมถึงไม่ถ่ายรูปอันนี้เป็นกวดโอ้โหนี่นะครับมาพี่ฟิล์มคำเดียวเลยใช่ไหมไม่ไหวหรอกไม่ไหวอ่ะโอเคร้อนร้อนไหมติดจมูกโอ้ยติดจมูกด้วยรสชาติเป็นไง120อร่อยยังไม่หมดเลยหันไม่มองด้วยนะพี่ก็รับมีดเสร็จยังเสร็จแล้วเนี่ยอร่อยใช่ไหมอร่อยนะครับผมเมื่อกี้ต้องชิมแล้วนะกรอบมากนะครับอร่อยด้วยนะถือว่าโอเคเลยนะร้านครกทะเลกระทะเดือดนะครับกรอบของสดจริงครับอร่อยใช้ได้เลยอ่ะอร่อยนะฟิล์มนะโอ้โหนี่มาไกลถึงเกาะล้านนะเราเจอน้องเอฟซีด้วยนะครับน้องชื่ออะไรลูกหนูชื่ออะไรคะฮะเสือลูกฮะกีต้าก็ได้อ๋อกีต้าพ่อได้ยินว่าชีต้าพ่อตกใจหมดเลยเมื่อกี้ชีต้าอ๋อครับผมได้ยินว่าลิซ่านี่นะครับก็จะเป็นน้อง FC นะครับที่อยู่ที่เกาะล้านนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปซื้อข้าวผัดปูกันนะครับโอ้สุดยอดนะครับผมอันนี้สวัสดีครับโอ้ขอบคุณมากครับโอ้โหเจอน้อง FC อีกแล้วแม่เอาข้าวผัดปูกล่องใหญ่200ก็ได้ค่ะครับผมนี่ชื่อร้านอะไรครับเนี่ยเจ๊เน่งนะครับเจ๊เน่งนี่คือคนไหนครับเนี่ยแม่ค่ะอ๋อคุณแม่นะครับอ๋อนี่คุณพ่ออ๋อคุณตาสวัสดีครับคุณตาไว้นี่มั่วจังเลยมาครับผมร้านเจ๊เน่งนะครับผมอร่อยที่สุดในย่านนี้นะครับยังต้องพูดให้ดีเวลาเขาถือมีดอยู่หรือเปล่าลูกนี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปหาดนวลกันก็ที่นี่มีทั้งหมด7หาดแต่เราก็อาจจะไปไม่ครบทุกหาดนะคะหาดไหนที่เราไปได้แล้วก็จะพาทุกคนไปดูเดี๋ยวให้พ่อนำไปก่อนครับผมตอนนี้นะพวกเราก็มาถึงหาดนวลแล้วนะครับผมเฮ้ยสวยนะแม่นะสีน้ำทะเลก็สวยมากกันนะที่นี่น้ำเขาสะอาดครับผมพวกเรานี่สายแว้นจริงๆนะขับรถเที่ยวไปเรื่อยนะครับใช่แค่มีมอเตอร์ไซค์เราก็ไปได้ทุกที่ค่ะครับผมเพราะว่าวันนี้เราคงเที่ยวไม่หมดแหละเพราะว่าเรามาถึงนี่ก็บ่าย 2ใช่แม่นะเรามีเวลาน้อยด้วยนะคืนนี้เดี๋ยวเราก็นอนละแล้วพรุ่งนี้เราก็เช็คเอาท์ตอนเที่ยงแต่ว่าช่วงเช้าเดี๋ยวเราก็คงได้มาเล่นน้ำกันอีกรอบหนึ่งนะครับไปเดี๋ยวเดินเล่นกันก่อนดีกว่าที่นี่เป็นทะเลแหวกไหมอ่ะอะไรนะคะพี่เคยเดินป่ะพี่เคยเดินได้ทะเลแหวกหนูก็ต้องลงไปแหวกเองค่ะต้องแขนยาวที่นี่สวยมากเลยนะโอ้ต้นไม้เขาค่ะเป็นไงบ้างน้องฟิลเย็นสบายเป็นไงบ้างพี่เฟรมบรรยากาศได้อยู่ถ่ายรูปนั่นก็สวยนะใช่ไหมจะได้ไม่ได้ใส่ชุดเดียวไปถ่ายรูปดูดิเหมือนไปทำไร่หน้าหาดมากกว่าใช่เหรอไร่มันที่เขาปลูกกันอยู่นะเหมือนพี่แบบเป็นคนที่แบบไปตัดวัชพืชอยู่ข้างหน้าค่ะมาเดี๋ยวมาดูมุมนี้ก็สวยอยู่นะนี่อะไรรอให้เขาถ่ายรูปเหรอไม่ได้จะถ่ายทำไมอ่ะไม่เหรอวะเขินแม่ก็เขินเลยเฮ้ยแต่ที่นี่สวยนะพอมองแล้วสวยเลยนะครับวันนี้นะพวกเราก็พาทุกคนมาเที่ยวเกาะล้านนะพวกเรานะอาจจะไปไม่ทั่วทุกหาดเราก็พยายามพาไปได้เท่าที่เราจะไปถึงนะครับด้วยเรื่องเวลาที่มันจำกัดของพวกเราด้วยนะครับเพราะตอนนี้ก็จะห้าโมงแล้วใช่งั้นเดี๋ยวเรากลับไปเอาซีฟู้ดนะครับแล้วเดี๋ยวไปทานเสร็จปุ๊บก็มืดพอดีน้องน่ารักแต่ผิดที่พี่แต่ติดตลอดเราก็มูดทะเลาะกันอีกแล้ว ครับผมที่นี่นะก็สวยมากเลยนะครับสีน้ำทะเลเขียว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 สวยอ่ะบรรยากาศดีมากเลยนะครับแล้วก็คนค่อนข้างเยอะด้วยนะครับผมงั้นเดี๋ยวเราต้องกลับไปรับของนะที่สั่งไว้นะครับเป็นซีฟู้ดของเรานะครับแล้วเดี๋ยวไปทานกันที่พักเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราก็จะไปตกหมึกนะครับต่อนะครับผมไปกันครับผมตอนนี้นะหลังจากที่กลับมาจากชายหาดนะครับตอนนี้ก็หิวกันมากเลยนะเราได้สั่งเป็นข้าวผัดนะครับจากร้านเจ๊เน่งนะครับผมนะก็ได้มาสั่งทานกันนะครับก็อร่อยเลยนะแล้วก็จะมีเป็นซีฟู้ดใช่ไหมแม่สั่งมาจากร้านหนึ่งนะครับนี่เลยนะพี่ปิ๊มน้องฟิวบอกว่าวันนี้หิวมากนะครับร้านพี่ตุ๊กโอเคนะอะไรนะครับน้องฟิวข้าวผัดอร่อยมากน้องฟิวบอกว่าข้าวผัดอร่อยมากรสชาติของแม่พี่ปิ๊มข้าวผัดอร่อยไหมได้นะอร่อยนะครับผมอร่อยมาของแม่ครับผมนี่เลยนี่นะก็จะมีเป็นปลาหมึกย่างนะครับแล้วก็เป็นกุ้งนะครับแล้วก็จะมีปูนะครับแล้วก็จะมีหอยนะแล้วก็จะเป็นข้าวผัดนะครับที่ลูกฟิวนั่งทานอยู่นะอร่อยไหมครับแม่เดือนอร่อยค่ะครับผมนี่เลยนะผมแม่เดือนแม่หนูขอที่อร่อยเลยนะอะไรลูกเอาไม่ออกแล้วไม่พูดไม่จาเลยตอนนี้อ้าวอันนี้คือวิธีจิ้มออกมาใช่มันต้องทำอย่างนั้นเหรอใช่แล้วมันไม่มีไม้ไงทำทุกดีหูแน่นไหมแม่แน่นค่ะแน่นน้องฟิวบอกว่าอร่อยนะครับน้ำจิ้มเขาเป็นไงแม่ได้ค่ะอร่อยเลยใช่ไหมค่ะครับผมนะวันนี้นั่งทานกันที่ตลาดเลยนะครับค่ะปลาหมึกหวานมากนะหวานมากกรุบๆเลยว่าลูกครับผมตอนนี้นะหลังจากทานอาหารเสร็จนะครับน้องฟิวบอกว่าอยากได้ชุดสวยๆสักชุดนึงนะเอาไว้เล่นเพลงนะครับผมน้องฟิวเลือกชิ้นไหนคะขอดูนะคะขอดูก่อนเอาตัวนี้ค่ะดีครับค่ะก็เป็นชายสีขาวบางๆใช่ครับผมโอเค240 บาทนะครับน้องฟิวใช่ตอนนี้นะหลังจากที่พวกเรากลับมาจากตลาดนะเดี๋ยวเราก็จะมาตกหมึกกันใช่ไหมครับอุ้ยพ่อมีที่นั่งอย่างนี้เลยเหรอจ้าเฮ้ยใจเย็นรับน้ำหนักเราไหวเปล่าแม่ขอสักรูปเราลงไปนั่งแม่สวยเชื่อดิตรงนั้นอ่ะตรงนี้ดีไหมฮะตรงนี้ได้ไหมพ่อตรงไหนคะตรงนี้ได้ไหมหนูจะทำอะไรตกไงฟิวไปนั่งดิพี่จะถ่ายรูปให้ตอนล่วงไงแม่ลูกรักแม่ฟิวเอาไปนั่งกับลูกดิไม่อะไรเราตั้งแต่นี่นะเราอ่ะหาตะแหวนแล้วนะเราเนี่ยไม่ยอมลงทำเสียระบบเห็นไหมเราเนี่ยเป็นคนอย่างเงี้ยฟิวไปตกตรงโน้นก็ได้ลูกฟิวไปตกตรงโน้นก็ได้ลูกตอนนี้พี่ฟิล์มถ่ายรูปให้น้องเขาอยู่นะครับอยากได้วิวเนี่ยอยากได้วิวนี้เหรอเดี๋ยวพ่อถ่ายให้ได้เดี๋ยวพี่ใช้โทรศัพท์อยู่ในส่งแอปอะไรของแม่แม่เป็นไรเนี่ยมันไม่ตกหรอกแม่ไปนั่งสองคนยังได้เลยเนี่ยเดินหนีฟิวกำลังทำอะไรอยู่เอ่ยเรากำลังตกปลาหมึกค่ะถ้าได้ปลาก็ดีตกเป็นใช่ไหมเนี่ยอะไรอะยังอยู่บนพื้นอยู่เลยใช่ต้องเปิดแล้วย่อนทำแบบพ่อไม่ได้เพราะว่าน้ำหนักเดี่ยวมันเบาย่อนจริงๆว่าแกรอน้องคือน้องอยู่ข้างล่างนะน้องสีส้มๆคือแบบอันเนี้ยจะเป็นข้างล่างที่แบบเป็นน้ำเลยแล้วบรรยากาศดีมากปิดแล้วนะ5 4 3ได้ยังครับฟิวเที่ยงคืนก็ไม่ได้ค่ะเธอมาดูสิ้นหวังกันพ่อบอกว่ามันชอบอยู่ตามโขดหินใช่มันจะแบบอยู่ตามตลิ่งที่โขดหินที่เรียกถูกว่าตลิ่งไม่ใช่ควรจะอยู่ตรงเนี้ยด้านล่างเนี่ยที่เป็นขอบๆเลยทุกคนเคยจับเหรอไม่เคยเห็นแล้วเขาก็จะค่อยดุ๊บดูตามสารคดีมันจะแบบเนี้ยอ๋อตรงนี้เป็นหัวเขาเหรอบีมดูโปรป่ะบีมนั่งสาวๆอยู่แม่ดึงตึกได้ขึ้นมาในตัวเท่าฝ่ามือนี่ยุ่งเลยนะไม่แน่บีมบอกไม่แน่แม่โอ้ติดอ่ะโอ้ติดซอกหินแล้วไม่ใช่ติดหมึกนะครับอันนี้ฉลาดว่ะไม่ใช่ค่ะ พ่อดูจากสถานการณ์แล้วครับตอนนี้นะน่าจะเป็นซอกหินแม่พี่ฟิล์มพอแล้วลูกน้ำมันลงทางนี้มันสวนลงล่างค่ะถ้าจะตกให้ได้ต้องตกฝั่งไหนข้างหลังโน่นนะพ่อพี่หนีแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วฟิล์มหนีน้องฟิลคะสรุปว่าเราตกปลาหมึกไม่ได้เลยใช่ไหมลูกไม่ได้เลยสักตัวจ้ะเพราะฉะนั้นเราควรที่จะกลับห้องพักเลยดีกว่าใช่ไหมค่ะเพราะเหนื่อยมากอย่าเก็บแรงไว้เล่นน้ำพรุ่งนี้เก็บแรงไว้เล่นน้ำพรุ่งนี้เล่นทะเลเล่นน้ำที่ทะเลนะครับผมโอเคไปกันนะครับไปแม่กลับบ้านเราดีกว่าเอ้ยไม่ใช่กลับห้องเราดีกว่าอะไรก็จะกลับบ้านอย่างเดียวเลยนะครับกลับห้องดีกว่าแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเราก็จะไปเล่นน้ำกันนะครับแต่เช้าเลยใช่ครับผมไปน้ำนี่กี่โมงคะ8 โมงครับผมตอนนี้นะพวกเราก็กลับมาถึงห้องพักของเราแล้วนะครับผมค่อนข้างจะรกเนาะใช่เต็มไปหมดเลยค่ะดูเลยมีกล้องมีอะไรรู้เต็มไปหมดเลยนะแข็งปักเนี่ยโอเคครับผมวันนี้เดี๋ยวพวกเราขอนอนก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาเจอกันอีกทีนึงนะแล้วเดี๋ยวเราจะไปเล่นน้ำกันนะครับผมโอเคงั้นขอตัวนอนก่อนนะจะไม่ไหวแล้วเอ้ยอาบน้ำก่อนดิแยกย้ายแยกย้ายแยกย้ายพ่อถานอนกับพี่ฟิล์มห้องหนึ่งแม่เดือนนอนกับน้องฟิวห้องหนึ่งนะจ๊ะโอเคบ๊ายบายพรุ่งนี้เดี๋ยวเจอกันครับ